สวัสดีครับพบกับ Tech Ranger นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดตัว6ปีกัน5 ID นะครับส่วน ID ที่6ผมจะต้องเก็บสะสมให้ครบ20ใบนะเพื่อที่จะลุ้นบอสจระเข้กับมูลดุริยางนั่นเองนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาคำนวณกันนิดนึงนะมีน้องๆหลายคนถามเข้ามานะครับว่าตัวเกมจะแจกตัว6ปีมาอีกกี่ใบนะครับถ้าเกิดนับตั้งแต่วันที่28กุมภาจนถึงวันนี้นะ16มีนานะครับเราจะต้องได้70ใบนะครับถ้าไม่พลาดเลยสักอย่างนะเข้าเกมครั้งแรก10ใบนะครับภารกิจพิเศษ24นะครับตารางล็อกอินรายเดือน6นะครับตารางล็อกอินพิเศษครั้งที่1 6นะครับตารางล็อกอินพิเศษครั้งที่2อีก6นะแล้วก็ล็อกอินตั้งแต่วันที่28กุมภาจนถึงวันนี้16มีนาอีก18ใบนะครับฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ใครที่เก็บครบทุกอย่างไม่พลาดเลยนะจะต้องมี70ใบนะครับก็คือลงท้ายด้วยเลข0นั่นเองนะส่วนคนที่เก็บไม่ครบตามนี้ก็ต้องเริ่มนับใหม่แล้วนะครับ17ถึง30นะครับตัวเกมจะแจกแบบล็อกอินรายวันมาอีก14ใบนะส่วนตารางล็อกอินพิเศษครั้งที่3ครับจะเริ่มวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่20นะครับตอน 4:00 นอันนี้น่าจะแจกอีก6ใบนะรอดูนะครับคือรอบ1รอบ2มันแจกมาแล้วอะรอบที่3ก็น่าจะแจกครับฉะนั้นเนี่ยวันที่17จนถึง30เนี่ยเราจะมีอีก20ใบนะครับอันนี้คำนวณกันให้ดีๆนะคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีดุริยางครับยังไม่มีบอสจระเข้เนี่ยควรจะเปิดแบบ20ใบนะครับคือเขาจำกัดการเปิดได้แค่ครั้งเดียวนะก็ลุ้นกันเอาเองครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับส่วนคนที่มีครบหมดแล้วครับก็เปิดแบบเดี๋ยวผมกดรับนิดนึงนะโอเคนี่ครับอันนี้คือของวันนี้นะเข้าเกมมา10โมงเช้านะครับถ้ามีครบหมดแล้วก็เปิดแบบ10ไปเลยนะครับคือมันอาจจะมีตัวที่เรายังไม่มีนะครับหรือว่ามีแล้วนะครับก็เอาไปย่อยทิ้งนะเอาคริสตัลนะครับง่ายๆเลยทีเดียวโอเคมาดูกันครับ ID หลักของผมเนี่ยมันมีครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับตัวที่เปิดหาได้ที่ต้องการเนี่ยที่เหลือก็อาจจะเป็นตัวที่แบบเปิดมาสะสมนะครับเอา5รูบี้อะไรประมาณนี้นะดาเนียลนะครับหลีกล่างละผมเคยดูแล้วนะครับประมาณหลีกเงินนะเงิน1นะครับทองแดง3อ่ะตัวนี้ใช้งานได้ขึ้นมามากกว่านั้นก็จะไม่ดีแล้วนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งได้เลยนะเดี๋ยวพอสลับล่างมันจะเป็นตัวหิมะนะครับก็จะเป็นตัวบัฟอมตะแต่ว่ามีปัญหานิดนึงนะครับก็จะใช้ได้ดีในหลีกล่างนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะขึ้นหลีกสูงเนี่ยจริงๆตัวพวกเนี้ยแม้กระทั่งดาเนียลเมื่อกี้เนี่ยก็ย่อยทิ้งไปเถอะบราวน์ดำน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยตัวพวกนี้ย่อยทิ้งได้เลยครับตัวนี้นี่พอใช้ได้นะตัวนี้นี่เป็นสายพลังแต่อย่างที่บอกว่าตัวชนสายพลังธาตุไฟมันอาจจะมีอาการตายง่ายอยู่บ้างนะตัวนี้ก็พอใช้ได้ครับถือว่าพอใช้ได้เก็บสะสมเอาไว้นะตัวนี้ย่อยทิ้งเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเลยตัวนี้ใช้งานได้ดีนะบนตำนานเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าทุกๆ1เดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะมีบนตำนานเนี่ยนำมาใช้กันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวบัฟที่ใช้งานได้ดีอยู่เรื่อยๆนะมาเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับคือที่ผมแนะนำเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ ID เนี่ยมันเก่งขึ้นไวๆนะครับควรที่จะต้องปั้นตัวที่แบบว่ามันใช้งานได้ดีนะคือแบบเปิดได้8ดาวธรรมดาบางตัวมันแบบว่าเฮ้ยปั้นขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีกบน้อยมากๆเนี่ยก็อยากจะให้เก็บให้ดีๆนะเอาไว้ปั้นตัวที่แบบมันเจ๋งจริงนะครับเช่นบอสจระเข้อย่างนี้นะสมมุติเปิดได้ตัวนี้นะครับโอเคก็นำไปใช้งานได้เลยคือผมเน้นเลยอะว่าตัวไหนที่แบบเปิดได้อัลตร้านะครับก็พอจะเอาไปใช้งานได้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะใช้งานก็แถวๆรีกเงินแล้วนะแต่ถ้าเกิดขึ้นสูงกว่านั้นก็ย่อยทิ้งดีกว่านะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีระดับมาสเตอร์ก็ดีนะตัวนี้มีปัญหาอย่างเดียวแค่ว่าตายง่ายครับเจอธาตุอะไรตีเนี่ยก็ตายหมดนะตัวนี้เปราะบางสุดๆนะครับแต่ว่าสกิลบัฟอมตะบวกวิ่งไวมันมีความจำเป็นนะคือมันบัฟเนี่ยตัวมันเองอาจจะตายนะแต่ตัวอื่นมันอาจจะแข็งแกร่งกว่านี้นะครับยังเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดเปิดได้อัลตร้าเนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อยู่ประมาณสักเพชร3นะครับเพชร3เพชร2คือไม่ได้โหดอะไรมากมายนะตัวนี้นะครับตัวนี้ย่อยทิ้งได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไว้ใช้ตีพวกกิลเลสสเตจจุติอย่างนี้ก็ได้นะค
คือ PVP เนี่ยมันก็ตีแรงอยู่แหละแต่ว่าพวกดาเมจธาตุน้ำมันมีหลายตัวนะเราใช้แชมเปญก็ได้นะครับใช้โคนี่แอลิสก็ได้นะครับโคนี่แอลิสก็มีคนถามมาหลายคนนะมันก็ยังใช้งานได้ดีนะครับคือตัวพวกนี้ได้เก็บเอาไว้นะเอาไว้ใช้เล่นนะครับสเตทอีเวนต์ก็ได้เพราะว่าใส่ว่องไวเนี่ยเอาไว้ตีเสานะพวกนี้ก็เก็บเอาไว้นะครับมาเปิดกันต่อที่ ID 3นะครับไอดีนี้อยากได้จระเข้นะรวมถึงตัวก๊อปปี้นะครับถ้าได้มาก็จะเจ๋งเลยทีเดียวนะไอดีนี้เปิดแบบ20ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ตัวโคที่บวยนะคือไม่ได้ตัวที่ต้องการนะครับอยากได้มากนะจระเข้กับตัวก๊อปปี้นะครับอยากได้พอๆกันเลยทีเดียวจัดมาหน่อยโอ้โหตัวนี้ย่อยทิ้งเลยครับไม่ต้องคิดเลยหันบอกไปแล้วนะครับเก็บเอาไว้นะครับเดนิสนะครับคือตัวบัฟฟาต้ามันมีเยอะแล้วนะตัวนี้ถ้าเกิดเปิดได้อัลตร้ายูริกรักทองหนึ่งลงไปนะครับก็ใช้ได้นะตัวนี้ใช้ได้นะครับมีสตันนะถ้าเกิดเปิดได้อัลตร้านะครับถ้าแปดดาวธรรมดาก็สะสมไว้แล้วกันนะโอ้โหบอกย่อยทิ้งนี่มาเพียบเลยนะครับเฮฟวี่เมทัลตัวนี้ก็จะสะสมเล่นก็ได้นะครับคือตัวชนเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีบัฟอมตะก็ได้นะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวชนที่มีบัฟอมตะจริงๆก็ไม่ได้ถึกมากมายสักเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้ได้ครับปลีกล่างๆครับมิโกะเป็นตัวบัฟอมตะนะครับที่อย่างที่บอกเมื่อก่อนมันเก่งนะคือสกิลเขาเนี่ยมันหลากหลายนะครับปัจจุบันจริงๆก็ใช้ได้แหละนะครับถ้าไม่มีตัวดีๆนะครับหลีกสักเพชร3จริงๆลงไปเนี่ยก็ยังใช้ได้นะตัวนี้นะครับมาเปิดกันต่อที่ ID 4นะครับ ID 4ก็มีครบหมดแล้วนะดูริยางตอระเข้นะครับแม็กซ์หมดเลยนะก็เปิดแบบ10นะครับหาเรนเจอร์มาย่อยทิ้งนะมันก็จะมีเรนเจอร์ตัวที่แบบว่าพอจะใช้ได้อยู่นะครับอย่างที่บอกต้องเน้นเป็นอัลตร้านะคือไม่อยากจะให้ใช้กบตีบ่วงนะครับหลายๆตัวนะตัวนี้ก็ถ้าเกิดเปิดได้อัลตร้าจริงๆใช้งานได้นะครับหลีกทองยันทอง1เนี่ยตัวนี้ยังใช้งานได้ดีนะหลีกเพชร3เพชร2ตัวนี้ก็ยังใช้งานได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นดาเมจจากธาตุไม้นะมีสตันด้วยครับดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่ามันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับตัวนี้บอกไปแล้วนะครับก็ย่อยทิ้งเลยก็ได้นะตัวบ๊อบมันตามีเยอะนะครับพิชชูนะครับถ้าเกิดเปิดได้อัลตร้าเนี่ยจริงๆ PVP มันก็พอได้แหละประมาณสักเพชร3นะครับแต่ว่าตัวนี้จริงๆเนี่ยมันใช้งานได้ดีนะครับในการตีกิลเลตมันสามารถที่จะบัฟสะท้อนดาเมจนะก็ใช้งานได้ดีนะครับส่วนคือมันไม่มีดาเมจสกิลเนาะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้โหดมากนักนะครับสำหรับตัวฟิชชูนะจะเป็นเรนเจอร์เชิงบัฟนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งเลยครับดูเหมือนจะเก่งแต่ไม่เก่งนะคือหลายตัวเนี่ยมันดูเหมือนจะเก่งแต่ไม่เก่งนะครับใช้งานไม่ดีเลยสกิลเนี่ยดูเหมือนดีแต่ใช้จริงเนี่ยไม่ดีนะตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับมูดเดิลปีมีคนถามมาเยอะนะคือเอาจริงๆเนี่ยมันบัฟค่อนข้างจะถี่เดี๋ยวแต่ด้วยความที่ว่าบัฟของมันเนี่ยใช้ประโยชน์ได้น้อยนะบัฟถี่นะครับแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่ถ้าเปิดได้อัลตร้าก็พอจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะหลีกเพชรนี่ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวบัฟเก่งๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเยอะนะตัวนี้จะย่อยทิ้งก็ได้ครับจะเอาไว้ใช้งานก็ได้นะมาเปิดกันต่อที่ ID 5นะครับ ID สุดท้ายแล้วนะID นี้สร้างมา4เดือนเท่านั้นนะครับก็ตั้งแต่โคโรโบอุลตร้าแมนนะครับธันวามกราคมกุมภาพันธ์เดือนนี้มีนาก็ถ้าครบเดือนก็4เดือนแล้วนะครับก็ปั้นแม็กซ์ได้1ตัวนะส่วนในครั้งนะครับก็มีครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับนี่ครับ4 8 9ตัวแล้วนะครับก็ยังมีหอคอยเดือนนี้นะครับเป็น10 11เดือนหน้าเป็น12 13ตารางล็อกอินตารางอะไรอีกเพียบเลยนะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าไม่แน่นะไอดีนี้นะครับ4เดือนอาจจะมีแม็กซ์ได้2ตัวเลยก็ได้เพราะว่าภารกิจนะครับแล้วก็กิจกรรมของเดือนนี้มันมีค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปเปิดกันดีกว่าไอดีนี้ก็มีครบหมดแล้วนะครับทั้งจระเข้ดุริยางนะครับมีครบหมดแล้วฉะนั้นก็อยากได้เป็นเรนเจอร์ทั่วๆไปแล้วกันนะไอดีนี้ก็เป็นอีก ID นึงนะครับที่มาดูคลิปกันได้นะครับบราซูสตัวนี้มีคนถามเยอะนะจริงๆมันยังใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวชนที่ค่อนข้างจะวิ่งไวนะครับสกิลไม่ค่อยมีอะไรละแต่ว่าความสามารถไฮเปอร์นะครับเพิ่มไม่ใช่ดิขัดขวางผลิตแร่ธาตุนะครับมันสามารถที่จะนำมาใช้คอมโบได้แต่ตายง่ายแค่นั้นเองคือตายง่ายมากนะมาได้ตัวชนเหมือนกันเลยนะครับ
ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดี2ตัวเนี้ยซุดกระเตียวหุยมีคนถามมาเยอะมากว่าจะใช้ตัวอะไรดีคือเรื่องของธาตุมีผลนะว่าตัวไหนจะตายง่ายกว่ากันครับฉะนั้นเนี่ยเตียวหุยจะตายยากกว่าซุดนะครับเพราะว่าธาตุไฟเนี่ยเจอน้ำยิงค่อนข้างจะเยอะนะส่วนสกิลเนี่ยก็พอๆกันเลยครับไม่ค่อยมีอะไรนะครับเตียวหุยถึกกว่าความสามารถไฮเปอร์ขัดจรวดนะครับขัดจรวดก็ยังสู้ความสามารถของซูทไม่ได้แต่ซูทตายง่ายอันนี้ก็เลือกตามความชอบนะว่าอยากจะได้อะไรนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ก็ย่อยทิ้งโอ้โหไอดีนี้ตัวนี้เคยเก่งในอดีตนะแต่ว่าปัจจุบันก็อยู่แถวๆสักท้องหนึ่งได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีบัฟตัวดีๆเนี่ยตัวนี้บัฟได้อยู่นะถ้าเกิดเปิดได้เป็นอัลตร้านะแต่ผมไม่ใช้แล้วนะครับก็คงจะย่อยทิ้งนะคือทีมของผมเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าตอนสร้าง ID สำคัญมากๆควรจะสร้างนะครับในเดือนที่มีเรนเจอร์ตัวเก่งเยอะๆนะก็เน้นไปที่รอบโคลโบนะครับคืออย่างรอบนี้ก็มีตัวเก่งอยู่เหมือนกันนะเบสบอลก็ได้นะครับโคนี่นักเรียนก็ได้นะแซลลี่นักเรียนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะออกยากสักนิดนึงคือรอบโคโรโบเนี่ยมันออกง่ายกว่าดูรูบี้นะครับรูบี้อยากให้สะสมแล้วนะโคโรโบเรนเจอร์นะครับมาในวันที่31มีนานะครับเป็นเรนเจอร์ประจำเดือนเมษายนนะคืออยากจะให้เก็บแล้วเปิดตรงวันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากาชา6ปีเนี่ยทำให้เห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับว่าในวันแรกเนี่ยโอกาสเปิดออกจะง่ายที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเปิดยากขึ้นแล้วนะครับผมไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะดูจากคนที่เปิดได้เนี่ยในวันแรกเปิดจะดีที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้เก็บรูบี้นะก็จะเหลือเสาร์ที่21นะครับแล้วก็เสาร์ที่28นะครับเก็บรูบี้กันเอาไว้ให้ดีๆนะแล้วก็ลุ้นกันนะครับว่าโคโรโบเรนเจอร์เดือนเมษายนจะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวมาทิ้งท้าย PVP นิดนึงคือ ID นี้นะครับก็จบเพชร2นะยังดันขึ้นเพชร1ไม่ได้นะครับก็ยังอยากที่จะได้ตัวดีๆมาเสริมทีมนะครับมาเจอกับทีมนี้นะครับแม็กกี่ตัวเนี่ย6ตัวเลยทีเดียวแต่ว่ามีธาตุน้ำเยอะนะครับคือผมมีไทกะเนี่ยชีวิตก็สุขสบายนะไทกะนี่บนท็อปใช้กันเพียบเลยนะครับมีโดนเนิร์ฟเล็กๆแล้วนะครับอันนี้ผมจับสังเกตได้ในตีกิวเรทนะครับกิวเลตเนี่ยเดิมนะครับปันจะยิงเข้าแม่นมากตอนนี้ก็ลดลงไปนิดนึงเท่านั้นนะยังใช้งานได้อยู่นะครับปกติเลยแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้จัดการธาตุน้ำคือตัวแบบเนี้ยมันหายากอันเนี้ยดูนะครับว่าฝั่งตรงข้ามครับโดนยิงทีบึ้มบึ้มบึ้มเลยนะครับคือเป็นตัวที่คูลดาวน์สกิลมันต่ำนะพอคูลดาวน์สกิลต่ำปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็ออกมาแบบยิงรัวนะครับนี่ครับเรนเจอร์นะครับ อาจจะไม่ได้ถึกสูงขั้นสุดแต่ก็ใช้ได้นะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าใครมีก็สบายใจเนอะใครที่สร้างมาทันนะครับรอบโคโรโบอุลตร้าแมนแล้วมีอยู่เนี่ยยาวครับตัวแบบนี้ใช้งานได้ยาวนานนะดาเมจธาตุไม้เนี่ยส่วนใหญ่เจ๋งๆนะครับจะไปตกที่รอบโคโรโบทั้งนั้นเลยนะและปัจจุบันยังใช้งานได้ดีอยู่หมดเลยนะครับทั้งยัตเตอร์แมน1นะครับอยากจะปั้นแม็กซ์ผมก็ไม่ว่านะยัตเตอร์แมน1นี่ตอนนี้ก็ยังยิงแรงอยู่นะครับทีนี้แต่ว่าไอ้ดาเมจสกิลเนี่ยมันจะออกน้อยกว่าสกิลบัฟแค่นั้นเองครับตัวยัตเตอร์แมน1เนี่ยแต่ดาเมจเขาหนักนะครับโจนะครับยังมีคนถามเยอะนะว่าพี่มันยังโยนกลุ่มหลังไหมไปดูคลิป ID 4ก็ได้นะครับคือพอมีตัวซารีนักเรียนเนี่ยโอ้โหตรวจนี่แบบบินกันใหญ่เลยนะเครื่องบินนี่บินกันล่อนเลยนะยังทำลายกลุ่มหลังอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ไทกาเงี้ยตัวแบบเนี้ยคือมันอยู่ในรอบโคโรโบเป็นส่วนใหญ่ไงมันใช้งานได้ดีแล้วก็ยาวนานครับแต่เกียร์งานปัญหาคือเกียร์ครับถ้าเรามีเกียร์ดีเนี่ยสบายเลยนะครับมันใช้งานได้ยาวนานแน่ๆนะพวกตัวโคโรโบเก่าๆนะครับซึ่งเป็นตัวทำดาเมจส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวทำดาเมจซะเยอะนะกดออโต้เลยครับทีมผมมันยังไม่มีไฟนะมันก็เลยจะฆ่าตัวธาตุไม้ช้านิดนึงคือบางทีเนี่ยไปเจอทีมไหนเนี่ยเราก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าเขามีตัวที่แบบว่าเฮ้ยเราชนะทางยากนิดนึงหรือเปล่ามันก็จะตีช้าครับหรือไม่ก็อาจจะแพ้ได้เลยนะอย่างทีมผมเนี่ยตัวทีเด็ดคือธาตุไม้ใช่ไหมไม้ก็จะไปชนะน้ำอย่างเงี้ยทีมเนี้ยน้ำเพียบเลยครับ5ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่เราชนะยากก็จะเป็นธาตุไม้แต่ทีมนี้เขาไม่ได้มีไม้แข็งแกร่งเลยครับสรุปว่าเป็น ID อันนี้ก็น่าจะตีไม่ได้นะเมื่อกี้ตีไม่ได้อันนี้ก็คงจะตีไม่ได้ครับ
เออลีกแถวนี้เยอะเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีมนี้นะครับน้ำ4นะครับโอ๊ยแต่ไม้เนี่ยมีตัวที่ผมค่ายากนะก็คือมูลดุริยางนะครับส่วนตัวหุยเขามีซากุระนะมีซากุระไม่เล่นนะครับเพราะว่ามีซากุระเนี่ยไทกะผมก็จะโดนฆ่าอันนี้ก็ตีไม่ได้ละนะครับอ่ะไม่เป็นไรไม่ตีแล้วกันนะโอเควันนี้เปิดตัว6ปีประมาณนี้นะครับก็ตามที่บอกเลยว่าเน้นนะครับว่าถ้าเกิดเปิดได้เป็นตัวอัลตร้าแล้วก็เรายังอยู่ในลีกข้างล่างเนี่ยหลายตัวมันยังใช้งานได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดต้องใช้กบปั้นต้องปั้นตัวที่แบบเจ๋งจริงๆนะครับซึ่งผมก็เน้นไปที่บอสตระเข้มูดุริยานะครับบราวตัวตลกนะครับดาวินชีโคนี่เศรษฐีนะครับพวกนี้เนี่ยมันใช้งานได้ดีนะครับหรือไล่ๆมาก็เป็นพวกโคนี่บวยนะครับโคนี่บวยนี่เป็นตัวดาเมจธาตุไฟนะก็ปั้นได้นะโคนี่บวยบาวบาร์บีคิวนะครับสันนิเหตุพิษจริงๆตัวพวกนี้มันใช้งานได้อยู่ครับในลีกสักเพชรนะครับและที่เหลือเนี่ยก็ต้องหาตัวแบกทีมเจ๋งๆนะก็คือพวกอย่างนี้นะครับนี่ไทกะนะจริงๆตัวนี้ก็ถือว่าแบกทีมได้อยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างจะเจ๋งนะที่เหลือก็เอามาเสริมนะครับส่วนตัวนี้มีคนถามมาเยอะว่าทำไมถึงใช้มันเก่งกว่าตัวอื่นยังไงเอาไว้ใช้กันบินนะน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆไปดูคลิปกันได้นะครับเรนเจอร์ตัวกันบินเนี่ยเห็นไหมผมนำพวกนี้มาเสริมทีมเนี่ยนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเรียกได้ว่านำมาเสริมทีมก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับที่เหลือก็เก็บรูบี้ไปดุ้นตัวโหดๆในโคโรโบเรนเจอร์เมษายนแล้วกันนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ